กับอีกหนึ่งท่านนะคะไปคุยกันกับคุณประกิตสิริวัฒนเกตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะซึ่งเช้าในวันนี้ก็มีการเก็งกำไรหุ้นในกลุ่มของการช้อปปิ้งช้อปช่วยชาติอะไรแบบนี้นะก็ขึ้นมากันหมดนะขึ้นมากันหลายตัวแล้วก็บางตัวก็เรียกว่าขึ้นมาก่อนแล้วด้วยนะคะแล้วก็มีการเทคโปรฟิตไปนะคะอย่างตัวของคอมเซเว่นเองนะคะก็ราคาไต่ขึ้นมาอยู่ที่16บาทแล้วนะคะเรียกได้ว่าหลายตัวเนี่ยนะคะเป็นการขยับเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อที่จะมีการเทคโปรฟิตนะคะเพราะว่าพอรับกับข่าวนี้เนี่ยคือขึ้นมาก่อนเพราะว่าหลายคนก็รู้อยู่แล้วว่าในช่วงนี้เองเนี่ยจะมีมาตรการช้อปช่วยชาติออกมานะคะการช้อปช่วยชาติที่ออกมาเนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่ใช้กันมาติดต่อกันถึง3ปีแล้วนะคะก็เรียกว่าเป็นมาตรการที่ตลาดเนี่ยคาดการณ์กันอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีแน่นะคะเอาล่ะค่ะไปพูดคุยกับคุณปิงกันนะคะคุณปิงสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะคุณปิงขอแนะนำแนวต้านเซฟนิดนึงนะคะ1705ผมว่ามีโอกาสลงเทรดนะครับก็แต่ว่าขึ้นคงไม่ได้เกิน1720นะครับค่ะ1705นะคะครับครับค่ะ1720ใช่ไหมคะแนวต้านครับใช่ครับค่ะกลยุทธ์ยังไงดีคะมีมาตรการช็อปช่วยชาติออกมายังซื้อทันไหมคะก็ทันครับผมว่าได้หลายตัวเลยนะครับช็อปช่วยชาติเนี่ย 15,000 บาทเนี่ยมันก็คนที่จะได้เต็มๆก็คือคนที่มีฐานภาษีพวก 30% up เนี่ยมันก็จะได้หักภาษีถึง 5,000 บาทพวกนี้มันก็จะจูงใจถูกไหมครับค่ะก็ถือว่าคุ้มมากนะครับเท่ากับได้ซื้อของ15,000แต่ก็ขายไป 5,000 นะครับก็ตรงนี้เขาก็จะแฮปปี้ที่จะใช้กันซึ่งคนที่จะใช้เนี้ยก็จะเป็นผู้มีฐานรายได้ตั้งแต่2 ล้านขึ้นไปในประเทศไทยมันก็มีประมาณ60,000กว่าคนนะครับจริงๆแล้วกลุ่มหุ้นที่มีรายได้500,000ถึง2 ล้านเนี่ยเขาก็จะใช้กันบางส่วนนะครับก็ภาพรวมแล้วผมคิดว่ารัฐบาลยิงถูกจุดในเรื่องนี้เพราะว่าตอนนี้พวก durable good พวกสินค้าคงทนเนี่ยมันดีอยู่แล้วกับพวก non durable good นะครับพวกไม่คงทนมันก็เติบโตดีแต่ว่าเหลือแต่พวกเซมีก็พวกถึงพวกเสื้อผ้าพวกรองเท้าพวกนี้มันเนี่ยไม่ดีการใช้มาตรการช็อปช่วยชาติก็จะมาช่วยเสริมตรงนี้นะครับเพราะนั้นกลุ่มที่ได้ประโยชน์แน่นอนก็คือ CPO CPN นะครับคอมเซเว่นพวกนี้ได้เต็มๆก็ผมว่าซื้อทานได้ก็ยอมมาก็ซื้อเก็บเพิ่มนะครับค่ะหลายตัวก็ขึ้นมาแล้วก็ยังซื้อได้ส่วนจริงๆแล้วกลยุทธ์ที่อยากจะแนะนำก็คืออยากให้มองไปที่ปีหน้านะครับ investment ทีมของปีหน้าคือเป็นเรื่องของ investment cycle ก็เน้นดีคมอุตสาหกรรมอมตะ WHA Thaicom นะครับธนาคารพาณิชย์เป็น BBL เป็น Tisco แล้วก็รับเหมาก่อสร้างเป็น Staycon Fintech นี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้คุณหมวยพอดีผมมีประชุมค่ะโอเคก็เลยต้องขออภัยนิดเองได้ค่ะก็ขอบคุณมากเลยนะคะคือสรุปก็คือภาพของตลาดคิดว่ามันคงซึมลงก่อนแต่ว่าลงมาเป็นโอกาสเก็บเพิ่มนะครับถ้ามันต่ำกว่า 1,700 ก็คิดว่าจะไม่ต่ำกว่า 1,680 เราก็เก็บเพื่อรุ่น1760ต้นปีหน้านะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณปิงมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะคุณปิงประกิตสิริวัฒนเกตนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยนะคะ 1,705 จุดนะคะจะเป็นแนวรับค่ะส่วนแนวต้าน 1,720 จุดนะคะส่วนหุ้นเด่นช็อปช่วยชาติยังเลือกซื้อกันได้นะคะโดยมีหุ้นเด่นเป็น CPN CPO Com7 จับจังหวะในการเข้าไปรับแนวรับแนวต้านกันให้เหมาะสมด้วยเพราะว่าหลายตัวก็ขึ้นมาแล้วนะคะแต่ว่าในแง่ของการลงทุนแบบ Investment Team นะคะยังคงเลือกหุ้นที่เกี่ยวกับนิคมอุตสาหกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็น WHA Thaicom ต่างๆนะคะยังเลือกลงทุนได้นะคะถ้าสำหรับคนที่อยากจะถือแบบสบายๆชิลๆนะคะก็ต้องเลือกลงทุนหุ้นกลุ่มเหล่านี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเป็นลักษณะการเทรดดิ้งเก็งกำไรนะคะก็ต้องเลือกนะคะหุ้นที่เป็นลักษณะของการเก็งในส่วนของมาตรการต่างๆอย่างช็อปช่วยชาติก็ยังสามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะนี่เป็นการกำหนดกลยุทธ์การลงทุนสำหรับในวันนี้นะคะฝากทิ้งท้ายด้วยสัมมนาดีๆที่หมวยตั้งใจนำเสนอและจัดขึ้นมาในช่วงปลายปีนะคะวันอาทิตย์ที่17ธันวาคมนี้นะคะเราจะมาเรียนหุ้น3ประเภทด้วยกันหุ้นประเภทแรกคือหุ้นลงทุนหุ้นประเภท2คือหุ้นรันเทรนด์หุ้นประเภท3คือหุ้นเก็งกำไรหุ้น3ประเภทเป็นหุ้นที่เราจะจัดเอาไว้ในพอร์ตแต่หลายคนไม่รู้ค่ะว่าหุ้นในแต่ละตัวเนี่ยมันเป็นประเภทไหนและแบบไหนถึงจะเรียกว่าลงทุนแบบไหนจะเรียกว่ารันเทรนแบบไหนจะเรียกว่าเก็งกำไรบางทีเนี่ยเราไปเก็งกำไรหุ้นที่ควรจะรันเทรนก็ทำให้เราพลาดโอกาส
ะคะในการที่เราจะทำกำไรก้อนโตหรือบางทีเราเกิดไปคิดจะรันเทรนหรือลงทุนในหุ้นที่มันเก็งกำไรก็กลายเป็นว่าเราต้องติดดอยเพราะว่ามันแค่เก็งกำไรเราก็เลยติดดอยเพราะว่าเก็งกำไรมันต้องมีความหวือหวานะเพราะฉะนั้นคุณต้องรู้นะคะว่าหุ้น3ประเภทนี้เป็นยังไงค่ะคนที่จะมาถ่ายทอดวิชาเคล็ดลับในการเรียนให้กับเราคือกูรูในตลาดหุ้น2คนที่จะมาผนึกกำลังกันเลยนะคะท่านแรกพี่นิพนธ์ชวนประสิทธิ์นะคะท่านที่2พี่เปียกณัฐวัฒน์อ้นรัก2คนสอนพร้อมกันผนึกกำลังให้คุณเอาตัวรอดในตลาดหุ้นได้นะคะค่าครูถูกมากแค่ 5,000 บาทเรียนตั้งแต่เช้าจรดเย็นรวมหนังสือรวมอาหารรวมทุกอย่างแล้วนะคะสอบถามรายละเอียดแอดไลน์เข้ามานะคะหมวยสะดวกทางไลน์มากกว่านะคะจะได้พูดคุยกันด้วยนะคะง่ายๆค่ะพิมพ์มีแอดข้างหน้านะคะแล้วก็มิสเตอร์มาร์เก็ตค่ะ M R M A R K E T S นะคะอยู่ด้านมุมซ้ายนะคะ M R M A R K E T S ค่ะแอดไลน์แล้วทักหมวยเข้ามาเลยคุยกับหมวยได้เลยนะคะทางไลน์จะสะดวกที่สุดนะคะหนูคิดว่าช่วงนี้ทุกท่านก็น่าจะเล่นไลน์กันเป็นหมดทุกคนเนาะนะคะเพราะว่าเป็นการติดต่อสื่อสารที่สะดวกที่สุดแล้วนะคะก็ยังไงก็แอดมาพูดคุยกับหมวยเพิ่มเติมได้นะคะแต่อย่าถามหุ้นรายตัวก็แล้วกันเพราะว่าหมวยไม่มีใบวิเคราะห์นะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมต้องขอขอบคุณสำหรับการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะดูเสร็จแล้วกดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆ นักลงทุนด้วยการทำวิทยาทานแบบนี้ก็จะส่งผลดีกับท่านให้ท่านโชคดีในตลาดหุ้นนะคะวันนี้ต้องกราบขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมผิดพลาดประการใดต้องขออภัยด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีค่ะ